สวัสดีครับผมอิทธิพัฒน์บริษัทแลนเด็กหายไปนานวันนี้กลับไปอีกทีพร้อมกับ LED เป็นรุ่น DS3810L เป็นนาฬิกา LED ที่มีตัวเลขค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีบอกอุณหภูมิแล้วบอกความชื้นสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการหานาฬิกา LED ที่บอกความชื้นได้ด้วยตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับเป็นนาฬิกาที่สามารถแขวนได้ตั้งโต๊ะได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันก่อนขนาดตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่41เซนนะครับคูณ17เซนหนาประมาณ3เซนนะครับในเครื่องมีอะไรมาให้บ้างนี่นะครับโอเคใส่ Bubble Pack มานะครับเรียบร้อยนะฮะกล่องนาฬิกาโปรเทคกันกระแทกมานะครับฐานนี่บางล็อตจะมีใส่เข้ามาเลยบางล็อตจะไม่ได้มีใส่นะครับแล้วก็มีตัวรีโมทนะครับแล้วก็มีสาย USB ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับรุ่นนี้แล้วก็มีคู่มือจีนอังกฤษนะครับคู่มือจีนอังกฤษโอเคทีนี้ที่น่าสนใจก็คือนาฬิกาตัวนี้เนี่ยด้านหลังนะครับเป็นรุ่นนาฬิกาที่สามารถถอดเปลี่ยนฐานได้ค่อนข้างง่ายนะครับโดยหมุนตรงนี้เลยสามารถใส่ฐานสำรองแล้วเปลี่ยนง่ายใช้เหรียญหมุนก็ได้ใช้มือหมุนก็ได้นะครับเป็นฐานขนาด CR2032 นะครับฐานที่หาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครับ CR2032 ที่เห็นนะครับหาซื้อไม่ยากครับฐานรุ่นนี้แล้วก็เปลี่ยนเองได้ง่ายๆด้วยนะครับทีนี้ด้านหลังนี่มีอะไรบ้างมีปุ่มเซตนะครับตรงนี้ปุ่มเซตขึ้นลง3ปุ่มเท่านั้นเองนะครับที่รีโมทก็มีปุ่มเซตขึ้นลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งที่รีโมทให้ดูมีขาตั้ง2ข้างพับเก็บได้อย่างเรียบร้อยสามารถตั้งได้สบายๆง่ายๆนะครับแล้วก็เสียบแอดัปเตอร์ตรงนี้นะครับมีร่องไว้เก็บสายพร้อมนะครับที่น่าสนุกก็คือตรงนี้รีโมทสามารถเก็บตรงนี้ได้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กกระดูดไม่ค่อยดีอย่าคาดหวังเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองตั้งให้ดูก่อนเนี่ยฮะมันก็หลุดแล้วนะฮะอย่าคาดหวังเยอะแต่ถ้าวางไว้เฉยๆมันก็เป็นที่ที่เก็บแม่เหล็กให้ที่ที่เก็บรีโมทได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบปลั๊กกันนะครับผมก็จะใช้อะแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือปกติ 5V DC นะครับเสียบเอาล่ะเสียบตรงนี้นะครับเก็บสายไปนะครับอันนี้เป็นค่ารีสตาร์ทนะครับก็ขึ้นเป็นดิสเพลย์ขึ้นมาขนาดตัวเลื่อนนะครับแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งขนาดอยู่ที่41เซนนะครับตัวนี้41เซนคูณ17เซนนะครับแล้วก็หนาที่3เซนนะครับขนาดดิสเพลย์ตัวนี้อยู่ที่5นิ้วนะครับ5นิ้วขนาดดิสเพลย์ตัวนี้อยู่ที่2นิ้วกับ2นิ้วนะครับขนาดดิสเพลย์ค่อนข้างใหญ่เป็นนาฬิกาเล็กที่ดิสเพลย์ใหญ่นะครับใช้ได้เลยนาฬิกาตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวมันเองมีฟังก์ชันของปลุกด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการกดให้ดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะกดรีโมทจากตรงนี้นะครับใกล้ๆนี้เลยนะฮะเพื่อเริ่มการใช้งานนะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะมีโหมดการทำงานอยู่จะมีโหมดแสดงผลที่เป็นเวลาวันเดือนปีแล้วก็โหมดปลุกนะครับทีนี้ในโหมดของการแสดงผลที่เป็นเวลาเนี่ยเราจะตั้งมันยังไงทีนี้การแสดงผลในโหมดที่เป็นเวลาเนี่ยมันจะแสดงผลเป็นเวลาได้ทั้ง AM PM และ24ชั่วโมงและมีระบบออโต้ดิมด้วยนะครับโดยผ่าน6โมงเย็นจะมีระบบดิมอยู่ก็คือหลีหน้าจอลงนะครับอุณหภูมิก็แสดงผลได้ทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์นะครับความชื้นสัมผัสนะครับทีนี้
เราจะเซตมันยังไงอ่ะในเบื้องต้นในโหมดการทำงานของโหมดรันปกติก่อนนะครับเรากดปุ่ม up นะครับ1ทีนะครับเป็นการเลือก display mode นะครับ display mode จะมีอยู่3แบบแบบแรกคือมันจะ display ตัวเวลาและตัววันที่สลับกันไปนะครับเป็นเวลาสัก10วิแล้วก็เป็นวันที่สัก2วินาทีวนลูปทุกๆ15วินาทีนะครับมันจะสลับเนี่ยฮะ2วินาทีแล้วก็วนลูป15วินะครับแสดงผลเวลา10วินะครับแสดงผลวันเดือน2วินะครับแล้วก็กลับมาแสดงผลเวลานะครับสลับอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรากด display 2 display 2เนี่ยจะเป็นการเลือกให้ค้างฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเมื่อเรากดเลือกฟังก์ชันนะครับมันจะค้างเลยมันจะไม่มีการเด้งกลับนะครับอย่างที่เห็นเราสามารถเลือกที่จะให้มันค้างฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งได้อันนี้ฟังก์ชันปลุกนะครับอันนี้ฟังก์ชันเดินปกติสังเกตความต่างก็คือมีไฟกระพริบนะครับเอาละครับต่อไปถ้า display 3นะครับ display 3เนี่ยมันจะแสดงผลเวลาเป็น display หลักแต่ถ้าเรากดเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนไปโหมดอื่นเนี่ยภายใน15วินาทีมันจะเด้งกลับไปที่โหมด time ด้วยตัวของมันเองนะครับสิบห้าวิกลับมาแล้วนะครับก็โดยเบสิกทั่วๆไปก็น่าใช้เป็นโหมด3ไว้นะครับเพราะโหมด1เนี่ยในกรณีที่ต้องการจะดิสเพลย์ทั้งเวลาและวันที่นะครับส่วนโหมด2นั้นต้องการค้างโหมดใดโหมดหนึ่งเอาไว้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องการจะให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะทีนี้ถ้ากดปุ่มดาวล่ะเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิเปลี่ยนเห็นไหมครับเป็นเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์นะครับโดยการทำงาน3ปุ่มโดยหลักๆอัพดาวก็จะมีอัพก็คือเปลี่ยนดิสเพลย์ดาวก็คือเป็นอุณหภูมินะครับถ้าเรากดปุ่มดาวค้างไว้3วิมันจะแสดงผลดิสเพลย์เลเวลนะครับ1สว่างสุด2ดิมลงมา3ดิมที่สุด4ดับนะครับวนไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งเวลากันนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการตั้งปุ่มไว้มันก็จะมีสัญลักษณ์ระฆังอยู่นะครับต่อมาเป็นวิธีการใช้งานตัวเซตนะครับถ้ากดเซตเนี่ยมันเป็นการเลื่อนฟังก์ชันไปเรื่อยๆนะครับเวลาเนี่ยตอนนี้เรา 12.09.12.10 ใช่ไหมฮะเดือนกับวันนะครับแล้วก็ปลุกนะครับเวลาปลุกที่เราตั้งไว้กดกลับมาก็สู่เวลาปกติ AM PM ถ้ามันไม่มีขึ้นสัญลักษณ์นั่นหมายถึงเราอยู่ในโหมดของ24ชั่วโมงนะครับถ้าขึ้นสัญลักษณ์นั่นหมายถึงเราอยู่ในโหมด AM PM วิธีการเลือก AM PM ก็คือเรากดเซตค้างเนี่ยฮะ24ชั่วโมงนะครับถ้าเราเลือก12ชั่วโมงนะครับเรากดเซตมันจะมี AM หรือ PM ขึ้นเห็นไหมฮะอ่ะทีนี้ปีวันเดือนปลุกนะครับวนอยู่ลักษณะนี้นะครับทีนี้เมื่อเราต้องการจะตั้งเวลาให้เรากดค้างที่โหมดเวลานะฮะข้าม 24-12 มาแล้วมันจะมีขึ้นให้เราเลือกตั้งสังเกตนะครับผ่าน6โมงแล้วนาฬิกามันจะดิมลงนิดนึงนะครับกลางคืนนาฬิกามันจะดิมหน้าจอเองผ่าน6โมงปุ๊บ7โมงเนี่ยมันจะสว่างกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเป็น7โมงเช้านะครับตอนนี้เราเลือกเป็น12 PM ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวเพื่อเป็นการเลื่อนนาทีนะครับถ้าต้องการจะตั้งเร็วก็ให้กดค้างนะครับสถานีมันจะตั้งเร็วนะครับ12.37ทีนี้เรากดเซตอีก1ทีเพื่อตั้งปีนะครับเราก็ตั้งปีไปกดเซตอีก1ทีเพื่อตั้งเดือนกดลูกศรขึ้นเพื่อตั้งเดือนนะครับแล้วกดลูกศรลงเพื่อตั้งวันนะครับลักษณะนี้นะครับ
โอเคแล้วกดเซตเรากลับมาสู่โหมดปกตินะครับมีไฟกระพริบวิธีการตั้งปลุกเนี่ยเรากดเลื่อนโหมดไปที่วันเดือนเรากดเลื่อนโหมดไปที่ปลุกนะครับแล้วเรากดเซตค้างไว้นะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งปลุกนะครับตั้งปลุกเนี่ยเราก็กดดันขึ้นเพื่อที่จะตั้งชั่วโมงกดดันขึ้นดันลงเพื่อที่จะตั้งนาทีนะครับตามปกติเลยแล้วกดเซตเพื่อเป็นการเซตนะครับทีนี้เราต้องการจะเปิดปิดปลุกอะทำไงนะครับเราเลื่อนเข้าไปที่โหมดปลุกนะครับเรากดอักษรขึ้นเห็นไหมครับเราเลือกเข้ามาที่โหมดปลุกแล้วเรากดอักษรขึ้นเป็นการเปิดหรือปิดระฆังเปิดหรือปิดระฆังปลุกเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปลุกกันก่อนนะครับผมตั้งที่เที่ยง2นาทีนะครับมีสัญลักษณ์ปลุกขึ้นอันนี้คือเสียงปลุกของเขานะครับเรากดปุ่มไหนก็ได้เพื่อหยุดนะฮะโอเคนะครับโดยรวมการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับกดเซตเพื่อรับค่านะครับอันนี้กดลักษณะดิสเพลย์นะครับต้องการให้มันสลับก็ดิสเพลย์1นะครับกดข้างล่างเพื่อสลับฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนะครับทีนี้ผมอยากจะโชว์ให้ดูส่วนของสีนะครับเนื่องจากว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีทั้งดิสเพลย์สีขาวและดิสเพลย์สีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ที่ผมได้มาวันนี้มีอยู่2สีก็คือสีแดงกับสีขาวนี่เลยครับเรามีทั้ง2สีให้ชมกันวันนี้และอย่างที่เห็นนะครับอุณหภูมิอาจจะมีเพี้ยนกันได้นิดหน่อยแล้วแต่เครื่องนะครับความชื้นสัมผัสก็เช่นกันนะครับดังนั้นโดยธรรมชาติของนาฬิกาลักษณะนี้อุณหภูมิก็จะมีเพี้ยนบวกลบนิดหน่อยนะครับบวกลบ1องศาอยู่แล้วโดยประมาณนะครับอย่าคาดหวังมากนะครับแล้วก็ค่าความชื้นก็อย่างที่เห็นแม้วางติดกันก็อาจจะเพี้ยนกันได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวลักษณะของตัวเซ็นเซอร์รับอุณหภูมิและความชื้นของตัวนั้นๆนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าทั้ง2ตัวสามารถรับรีโมทอันเดียวกันได้นะครับข้อควรระวังต่อไปก็คือถ้าแขวนติดกันมากเกินไปเวลาที่คุณตั้งเวลานะครับมันอาจจะตั้งทั้งแผงนะครับก็ข้อควรระวังนะครับเลยมาดิสเพลย์ให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนาฬิกาตัวนี้ก็เป็นนาฬิกาตัวหนึ่งที่น่าใช้พอสมควรนะครับสามารถตั้งได้สามารถแขวนได้ดิสเพลย์ที่ใหญ่ในระดับหนึ่งการแสดงผลที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนี่ขนาดมีตัวกันรอยปิดนะครับยังได้ชัดเจนขนาดนี้นะฮะค่อนข้างครบเครื่องครับรุ่นนี้น่าใช้ดีนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ